สวัสดีครับโจฮักนัสารคามนะครับวันนี้มาพร้อมด้วยเสื้อกล้ามนะท่านผู้ชมเพราะว่าสมุนไพรที่ผมจะมาแนะนำกันวันนี้คือโสมเกาหลีนะท่านผู้ชมโสมเอเชียนะครับก็อีกสายพันธุ์หนึ่งที่เราจะมาแนะนำกันวันนี้หลังจากที่โดนฝนแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะครับและส่วนสรรพคุณเนี่ยเราก็จะมาพูดกันอีกทีนะครับเดี๋ยวเราจะพูดเดี๋ยวโจจะพูดคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับโสมเกาหลีนะครับโสมเกาหลีสายพันธุ์นี้ท่านผู้ชมโจก็ได้นำมาปลูกที่บ้านนะครับซึ่งก็ได้ผลดีท่านผู้ชมเจริญเติบโตดีนะครับส่วนเป็นหัวนะครับอีก 7-8 เดือนเนี่ยโจก็จะมาขุดให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันว่าหัวจะใหญ่เท่าแขนหรือเปล่านะครับแต่เรานะครับเดี๋ยวอีก 7-8 เดือนเราจะมาขุดกันอีกทีนะท่านผู้ชมแต่ว่าอาจจะไม่ถึงนั้นนะครับหน้าฝนประมาณเดือนกรกฎาสิงหานี่โจก็ต้องเก็บเกี่ยวแล้วนะครับส่วนนะครับโสมเนี่ยก็โสมเกาหลีเนี่ยก็จะมีสรรพคุณนะครับมากมายท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นลดระดับน้ำตาลในเลือดหรือความดันในเลือดของท่านผู้หญิงท่านผู้ชายท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือหย่อนสมรรถภาพทางเพศนะครับอันนี้เหมือนกันนะครับก็คือนะครับน้องชายไม่แข็งหรือแม้แต่นะครับสุขภาพของท่านชายท่านหญิงที่มีอาการเสื่อมหย่อนสมรรถภาพทางเพศมากมายท่านผู้ชมและเป็นสมุนไพรในการบำรุงสมองนะครับบำรุงกำลังบำรุงปอดบำรุงร่างกายที่สำคัญนะท่านผู้ชมอันนี้ก็คือเป็นสมุนไพรที่เพิ่มพัฒนาการเรียนรู้ต่างๆมากมายนะครับเกี่ยวกับบำรุงสมองเดี๋ยวเราจะไปดูว่าสมุนไพรที่ช่วยในการหย่อนสมรรถภาพทางเพศเนี่ยมีหน้าตาดอกเป็นอย่างไรสมุนไพรโสมเกาหลีพันเอเชียอีกสายพันหนึ่งติดตามไปชมเลยครับเอาท่านผู้ชมผมก็จะพาท่านผู้ชมลัดเลาะตามป่านะครับอันนี้คือในสวนบ้านโจนะครับผมก็จะปลูกไว้มากมายนะครับว่าทั้งมีทั้งโสมไทยโสมเกาหลีด้วยนะครับโสมเกาหลีก็อีกสายพันหนึ่งไม่ใช่ตังกุยนะท่านผู้ชมส่วนตังกุยเนี่ยเดี๋ยวโจก็จะได้นำมาเพาะพันธุ์เหมือนกันนะครับแต่ว่าเอาโสมเกาหลีพันนี้ดีกว่านะครับคือเจริญงอกงามได้นะครับที่มหาสารคามนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะครับนี่ท่านผู้ชมอันนี้คือดอกของโสมเกาหลีนะครับใบเขาจะเป็นอย่างนี้นะท่านผู้ชมก็อีกสายพันธุ์หนึ่งที่เราจะต้องมาเรียนรู้กันนะครับแต่โสมเกาหลีอีกสายพันธุ์อื่นๆนะท่านผู้ชมเป็นอะไรที่ปลูกเลี้ยงยากแต่พันธุ์นี้เหมาะแล้วสำหรับที่มหาสารคามนะครับเอาซูมดอกนะครับตอนเช้าๆให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันว่าติดเม็ดแล้วด้วยนะครับติดเม็ดด้วยเดี๋ยวโจก็จะพาไปดูทางด้านนี้นะครับคือนะครับวันนี้ให้เรียนรู้ว่าเป็นอย่างไรนะครับผลเขาเป็นอย่างไรดูทางนี้ก่อนดีกว่าอันนี้แดดจะออกตอนเช้านะครับนี่ก็จะเป็นยอดนะท่านผู้ชมดอกเขาดกมากแล้วก็เม็ดนี้ก็เยอะนะครับเม็ดเยอะมากท่านผู้ชมดูสินะครับอันนี้ก็ผลของเขานะครับเดี๋ยวก็จะมีเมล็ดสุกนะครับทีนี้นะครับส่วนการเพาะขยายพันธุ์นะท่านผู้ชมส่วนมากโจก็จะเอามาเพาะนะครับในกระถางก่อนนะครับแล้วให้มันงอกก็จริงๆแล้วก็ประมาณเดือนกว่าๆมันก็งอกแล้วนะครับเกือบ2เดือนด้วยซ้ำนะครับพอหลังจากเติบโตแล้วนะครับเราก็จะเอามาลงนี้สักใส่ถุงใส่อะไรแล้วก็จะเอามาลงปลูกแล้วนะครับสำหรับโสมเกาหลีนะครับให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันว่าใบเขาเป็นอย่างไรนะครับอันนี้โจก็จะลดนะครับไตรโคซานนะท่านผู้ชมแล้วก็ปุ๋ยหมักธรรมดานะครับไม่มีปุ๋ยเคมีใดๆทั้งนั้นนะครับผมมาดูทางด้านนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นผลของเขานะครับก็คือวันนี้เป็นการให้นะครับความรู้แล้วก็เรียนรู้ท่านผู้ชมว่าสมุนไพรโสมเกาหลีเนี่ยโสมเอเชียเนี่ยอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับก็ได้มาอยู่ที่มหาสารคามนะครับในการเราเอามาปลูกนะครับให้เขาชินกับอากาศแบบนี้ท่านผู้ชมก็สามารถปลูกได้นะจะปลูกได้ทุกจังหวัดนะครับเพราะว่าที่มหาสารคามนี่เวลาหนาวก็หนาวเหมือนกันท่านผู้ชม
แต่เวลาร้อนนี่ก็ร้อนสุดๆนะครับอย่างเมื่อวานนี่ก็เลยเกิดฝนขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือเจริญเติบโตดีนะครับส่วนเห็นเป็นเบี้ยก้าข้างล่างนั่นนะครับก็จะเป็นโสมไทยนะท่านผู้ชมโสมไทยเกิดเยอะมากนะครับแต่โสมเกาหลีเนี่ยเราก็เพาะพันธุ์ไว้นะครับวันนี้ก็เลยถ่ายให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันว่าเป็นอย่างไรนะครับส่วนของหัวนะท่านผู้ชมโจต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าต้องรออีก 6-7 เดือนนะครับประมาณ7เดือน8เดือนก่อนที่หน้าฝนจะเข้านะครับนี่นะครับยอดเขาสวยๆงามๆนะครับยอดนี้ก็เด็ดไปลวกได้นะครับนี่เหมือนกันนะครับได้เจอแดดก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถ่ายให้นะครับเป็นความรู้นะครับว่าเป็นอย่างไรสำหรับสุมเกาหลีสายพันธุ์นี้นะท่านผู้ชมสายพันธุ์ที่มาอยู่มหาสารคามแต่ว่ามีพี่แฟนคลับที่อยู่จังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ระนองนะครับก็มีเอาไปปลูกบ้างก็มีนะครับอันนี้เขาก็แบ่งให้โจมาปลูกนะครับก็ได้ปักฉ่ำกันเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เกิดนะครับอันนี้ให้ดูผลของเขานะครับเอาละท่านผู้ชมเราก็จะมาดูลำต้นเนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็มีเม็ดนะครับเม็ดเยอะเลยนะครับผมอันนี้ก็พวงเม็ดนะครับพวงผลของเขานะครับอันนี้ก็มีเมล็ดเรียบร้อยนะครับยังไม่แก่นะครับถ้าแก่เขาจะออกเป็นผลสีดำๆท่านผู้ชมเดี๋ยวนะจูก็เดี๋ยวมานั่งพูดตรงนี้ดีกว่านะครับนี่แหละครับเราก็ได้เห็นนะครับหน้าตาเขาเป็นอย่างไรสำหรับโสมเกาหลีพันธุ์นี้นะครับก็เลยหัวเข่าขึ้นมานะครับเราก็จะมาพูดกันเลยท่านผู้ชมว่าโสมเกาหลีเนี่ยนะครับให้คุณสมบัติและสรรพคุณมากมายก็คือเราจะใช้หัวนะครับทำการไปต้มนะครับดื่มทานไม่ว่าจะเป็นชาโสมนะครับต่างๆมากมายท่านผู้ชมแต่ว่าสรรพคุณก็คือช่วยในการลดน้ำตาลนะครับในเลือดและนะครับความดันในเลือดของเรานะครับเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงสมองถ้าฝั่งสมองนี่ก็บำรุงสมองแล้วก็พัฒนาการเรียนรู้นะครับได้อย่างดีท่านผู้ชมก็คือถ้าหากท่านใดนะครับสมองไม่ค่อยดีนะครับเราก็ใช้สมุนไพรโสมเกาหลีสายพันธุ์นี้ในการบำรุงร่างกายได้ด้วยนะครับฟิตเปรี้ยนะครับทีนี้เรามาพูดถึงนะครับทางด้านหย่อนสมรรถภาพทางเพศท่านผู้ชมเราก็จะใช้หัวนี่แหละนะครับในการต้มดื่มทานนะครับแล้วก็ไปตากแดดให้แห้งนะครับส่วนวิธีการใช้เนี่ยโจจะมาอธิบายหลังจากที่มีหัวแล้วนะท่านผู้ชมก็จะมาขุดให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันว่าเป็นอย่างไรนะครับโสมเกาหลีนะครับผมนี่ก็จะเห็นลำต้นของเขานะครับเห็นลำต้นเห็นผลนะครับผมแต่ว่าโสมพันธุ์นี้ก็เวลาเพาะก็เพาะยากนะครับแต่ว่าเวลามันได้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็ง่ายนะครับตอนเพาะนี้ต้องรอนานท่านผู้ชมคือเหมือนกับว่าเราลืมมันเลยนะครับแต่ว่าเวลามันได้อยู่ในดินแล้วเนี่ยลงดินเรียบร้อยแล้วนะโอ้งามนะครับผมอันนี้โจก็ได้มาทำการเพาะนะครับนี่ปลูกไว้ส่วนหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็ต้นหนึ่งโอ้หลายต้นท่านผู้ชมเป็นร้อยนะครับแต่ว่าผมก็จะถ่ายให้ท่านผู้ชมได้เห็นบางต้นนะครับมุมมองนะครับอย่างเงี้ยนะครับเขาเป็นต้นที่สวยงามนะครับเป็นไม้อวบน้ำนะครับผมเป็นไม้อวบนะครับและนะครับที่เราจะนำไปใช้กันจริงๆก็คือนะครับหัวนี่แหละเดี๋ยวถึงเวลานั้นนะครับ 7-8 เดือนเราก็จะมาขุดให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับนี่เห็นไหมก็จะเห็นเป็นผลของเขานะครับติดได้ดีมากท่านผู้ชมติดได้ดีมากอันนี้เดือนมีนานะเดือนมีนานี่ก็ออกผลแล้วนะครับแต่มันก็ออกเรื่อยๆนะครับผลของเขาเนี่ยเดือนมกราคมพานี่ก็ออกทุกเดือนเลยนะครับขอให้ต้นไหนงามมันก็ออกนะครับผมถึงเวลามันออกมันก็จะออกไปเลย
นี่แหละครับสมเกาหลีสมเอเชียอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับที่ได้มานำมาปลูกที่มหาสารคามนะครับผมครับผมหลังจากที่เรานะครับได้ทำการไปถ่ายท่านผู้ชมได้รับชมกันว่าสมเกาหลีอีกสายพันธุ์หนึ่งที่ช่วยในการบำรุงกำลังบำรุงร่างกายและนะครับหากท่านชายหรือท่านหญิงนะครับที่มีอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศแม้แต่นะครับที่มีสรรพคุณในการบำรุงสมองนะครับฟื้นฟูความจำเกี่ยวกับการมีสมาธินะครับพัฒนาการเรียนรู้ต่างๆมากมายท่านผู้ชมสมเกาหลีสายพันธุ์เอเชียอีกสายพันธุ์หนึ่งซึ่งได้มาปลูกที่มหาสารคามวันนี้โจก็ได้แนะนำการนำเสนอนะครับแต่ว่าอีกหลายเดือนต่อมาเนี่ยเราก็จะมาขุดให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันว่าหัวจะใหญ่มากน้อยแค่ไหนนะครับสมเกาหลีนะครับในการบำรุงกำลังบำรุงร่างกายนะครับบำรุงปอดหย่อนสมรรถภาพทางเพศบำรุงสมองนะครับฟื้นฟูสมาธิการมีสมาธิพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างดีเยี่ยมท่านผู้ชมสมุนไพรสมเกาหลีสายพันธุ์เอเชียอีกสายพันธุ์หนึ่งที่มหาสารคามสวัสดีครับซีบอก